็กมากอ่ะปี2หรือปี3ปี2คันนึงนิดอันนี้เล่นหนังเลยใช่มั้ยเล่นแล้วเล่นแล้วเพราะหนูเล่นหนังมาก่อนแต่ทางเป็น KP ซาเล็งสวยสดงดงามเดี๋ยววันซาเล็งหน่อยพี่ตุลลี่ก็อยู่กับเรามาตลอดเนาะใครภาคอ่ะตุลลี่ยังไงภาคไอ้อยู่ไอ้พี่ฮิตฮิตส่วนของเจ๊ขอบคุณรายการมากที่ไม่เอาเทปแรกมาออกขอบคุณนะคะรู้ได้ยังไงไปชมเทปแรกไม่มีเจ๊หนูเหมียวกันครับเหมียวจริงๆจะบอกว่าเราไปมาแทบทุกตลาดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดใหญ่ตลาดเล็กตลาดเก่าตลาดใหม่ตลาดที่เรียกว่าแทบจะไม่แบบมันไม่เหมือนตลาดเลยคือเอาของมากองๆแล้วมีอยู่แค่ไม่กี่แผงเราไปมาหมดแล้วนะคะจะบอกว่าทุกตลาดประทับใจหมดเลยอย่างวันนี้ที่พาไปอีกหนึ่งที่ก็คือตลาดนัดในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรงงามวงวานนี่หลายคนอาจจะไม่รู้จักเขามาเขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้เขาผลิตไหมผลิตไปให้ภูมิภาคไปถามสาวไปถามสาวๆการไฟฟ้าดีกว่าเพราะเราตอบกันเองอาจจะงงนะคะตามไปตามไปวันนี้พามาเดินตลาดนัดออฟฟิศที่เรียกกันว่าตลาดนัด PEA หรือว่าตลาดนัดการไฟฟ้าถนนงามวงวานนะฮะคนภายนอกเนี่ยมักจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่สำหรับพนักงานการไฟฟ้าแล้วเนี่ยทุกคนก็จะรอคอยให้ถึงวันศุกร์เร็วๆเพราะบริเวณริมสนามฟุตบอลเนี่ยก็จะกลายเป็นตลาดนัดกลางเต็นท์แบบนี้เลยครับที่มีให้ร้านค้าหลายร้อยร้านให้ได้เลือกช้อปปิ้งกันทั้งของใช้ส่วนตัวของใช้ภายในบ้านแล้วก็ราคาเบาๆเป็นกันเองด้วยหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่พี่สาวการไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะสาวไฟฟ้าแรงสูงทุกคนรอคอยดูสิครับสีสันสุดติ่งกระดิ่งแมวติ่งๆชุดมาทำงานใช่ไหมคะพี่ทำงานที่นี่ปะคะค่ะอยู่แผนกบริหารงานเข้าไปค่ะพี่แต่งตัวมาทำงานแบบนี้เลยปะคะประมาณนี้ค่ะสีตานี่มีกี่สีคะที่ที่บ้านอ่ะเยอะมากเลยค่ะ14 สีโอ้ลดมากอ่ะมีชั้นม่วงแล้วมีชั้นเขียวด้วยช้อปปิ้งปกตินี่ซื้อของที่นี่บ้างไหมคะซื้อที่นี่ซื้อที่นี่ค่ะนี่ชุดนี้ก็ที่นี่หมดเลยค่ะชุดนี้ก็ซื้อจากที่นี่นะคะพี่เขาบอกเพราะปกติให้มีวันศุกร์เมื่อไหร่นี่ได้เสียตังค์แน่แน่นอนเลยนะนี่ไงไปไหนมาไหนรู้หมดแล้วว่าคนนี้มานะฮะขอบอกว่าสินค้าที่นี่ราคากันเองนะครับอย่างทั้งชุดแบบนี้500เองคุณผู้ชมยิ่งเรื่องอาหารการกินแล้วขอบอกว่าไม่แพงเลยนะฮะเพราะว่าเขาจะคัดสรรแต่ของดีของอร่อยจากทุกภูมิภาคอย่างเช่นไก่ย่างสดๆก็มีนะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนยกตลาดสดมาเปิดบริการอยู่ในออฟฟิศกันเลยทีเดียวนะครับเอฟรีค่ะปลาอินทรีย์20บาทเองเนี่ยเขาขายเป็นชิ้นเล็กๆเวลาซื้อไปแล้วก็ทำกินที่บ้านถ้าคนน้อยๆเนาะก็กินแค่นี้พอกำลังสบายและอีกร้านนึงนะครับที่สาวๆการไฟฟ้าทุกคนต้องมากินนะฮะแต่ว่าก่อนจะได้กินสาวการไฟฟ้ามีทั้งแบบยังไม่แกะและแกะแล้วจนเป็นแบบแยกส่วนให้ด้วยที่สำคัญคือต้องมีน้ำจิ้มอันนี้ไงน้ำจิ้มเขาอร่อยด้วยอ่ะน้ำจิ้มเราไม่มีผงชูรสนะคะเป็นมะนาวสดปูนี่จากที่ไหนคะเนี่ยอันนี้เป็นปูสุราษฎร์จ้ะมายังไงอะคะส่งรถทัวร์มาทุกเช้าเรานอกน้ำแข็งเราค่อยนึ่งแล้วก็ส่งมาที่นี่นึ่งที่สุราษฎร์เพื่อรถทัวร์มาเพื่อล็อกความแน่นของปูไว้ถ้าเราเอาปูสดมาต้มที่นี่มันจะไม่มีเนื้อไม่สดแล้วใช่อันนี้เท่าไหร่อะคะ420 บาทค่ะ420 บาทมีอันนี้1ตัว2ตัว3 4ตัวต้องบอกว่าตลาดนี้เนี่ยเกิดมาเพื่อให้พนักงานการไฟฟ้าสามารถหาของกินของใช้ดีๆมีคุณภาพรวมถึงได้ช่วยเหลือผู้ผลิตหรือว่าเกษตรกรได้โดยตรงนะครับอย่างช่วงนี้ราคาลองกองนี่ตกต่ำคุณพี่เจ้าของสวนลองกองชุมพรก็ขนใส่รถยอมเสียค่าน้ำมันมาขายเองกิโลละ40 บาทเท่านั้นเองนะฮะโดยการันตีว่าลองกองชุมพรหอมหวานแน่นอนเลยล่ะครับเกษตรกรเดือดร้อนค่าปุ๋ยแพงครับเราต้องมาเองครับตอนนี้ขายโลเท่าไหร่คะ40ตอนนี้ที่40ไม่มีใครไปรับที่สวนมีฮะแต่พ่อค้ากดราคาก็ต้องมาขายเองนะพี่เรายอมเสียค่าน้ำมันนิดนึงแต่เอาของดีมาให้ผู้บริโภคพี่หวานมากหวานหอมนะครับของชุมพรด้วยส่วนใครอยากจะกินราชาแห่งผลไม้อย่างทุเรียนนะฮะก็ต้องกินทุเรียนหลงลับแหล่อุตรดิตถ์ที่เลื่องลือกันถึงความหวานหอมที่นี่ก็มีให้เลือกซื้อกลับไปชิมได้นะครับหวานทิพย์เลยและถ้าใครชอบผลไม้ริมรั้วอย่างกล้วยหอมหัวปลีที่นี่ก็มีขายนะฮะสดๆจากสวนคลองหลวงกันเลยและที่สำคัญมีกล้วยพันธุ์แปลกให้เราได้เห็นได้ซื้อกลับไปชิมกันด้วยแหละครับแล้วมีกล้วยอะไรบ้างคะที่มีกล้วยน้ำไทยกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าหัวปลีกล้วยเล็บจระเข้ค่ะฮะกล้วยเล็บจระเข้หรือกล้วยสีนวลนะคะจะขายที่เหมือนกันนะคะใครสนใจอ้าวทำไมครับปลูกกล้วยอยู่แก่แล้วแก่แล้วไม่รวยคนนี้เลยคนไหนชอบแบบนี้แหละ
ไอ้ย่ามีฝากขายที่พร้อมสวนกล้วยด้วยคุณผู้ชมเอาอย่างนี้นะฮะใครอยากได้ที่ดินพร้อมสวนก็ลองไปคุยตกลงกันได้นะฮะแววว่าประมาณ2ล้านไม่คิดค่าในหน้าขอย้ำกันอีกทีนะฮะตลาดนี้หาไม่ยากครับอยู่ข้างสนามฟุตบอลในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถนนงามวงวานนี่เองมีนัดกันทุกวันศุกร์นะครับคอนเฟิร์มว่าของกินอร่อยส่วนสาวการไฟฟ้าก็สวยแล้วก็แซ่บแรงสูงทุกคนจ้านี่เลยวันนี้มีลองกองจากสวนมาฝากเจ๊กับพี่ลิงกินกันใหญ่เลยนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมแล้วก็เจ๊ด้วยนะคะไปซื้อลองกองในตลาดนะกิโลละ10บาทอ่ะเชื่อไหมเจ๊ว่าจากสวนเนี่ยนะคะขายกันกิโลละ6บาทเองอ่ะเจ๊จริงแล้วได้จริงนะเขาแทบไม่ได้อะไรเลยถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันอุดหนุนคนไทยนะคะผลไม้ไทยกันดีกว่านะคะอย่าให้ต้องตายไปหรือว่าชาวสวนท้อถอยแล้วก็ทิ้งไปแบบที่คุณลิงเล่าให้ฟังว่าโค่นต้นไปเลยอย่างนี้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะในวันอาทิตย์หน้าเราจะเจอเขาอีกไหมเจอไหมเนี่ยพี่เจอไหมบอกมันตรงบอกมันตรงจะได้ทำใจเจอครับเป็นอย่างไรอาทิตย์หน้าพบกับเรา3คนได้ใหม่ในรายการตลาดสนามบ้า